กรุงเทศมหานครเนี่ยนะครับโดยรัฐ,รฐเอกพงศกรขวัญเมืองโฆษกกทมนะครับบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลักๆแล,ล,ลคือการแพร่ระบาดในครอบครัวเนี่ยนี่มันมีปัญหาในคนนักติถ้าพ่อแม่หรือลูกติดพร้อ,อมๆกันเนี่ยนะครับต้องแยกกันอยู่ถูกไหมหรือบางทีลูกติดแต่พ่อแม่ไม่ติดพ่อแม่ไม่ติดเนี่ย เราเคยเห็นภาพเด็กเดินขึ้นรถที่รถพยาบาลมรรับอย่างเงี้ยไปกับพยาบาลไปกับพยาบาลอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องการดูแลด้วยกับความรู้สึกของเด็กด้วยเนี่ยนะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีตัวเลขเด็กแรกเกิดถึงอายุ15ปีตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมาเนี่ยนะครับติดเชื้อโควิดแล้วเนี่ย2,738รายนะครับแล้วก็มีกรทมก็เลยมีความคิดนะครับแล้วก็สรุปแล้วเนี่ยนะครับจะจัดตั้งศูนย์พักคอยสำหรับเด็กตั้งแต่อายุ3ถึง14ปี ที่ศูนย์สร้างสุขทุกวัยเกียรกายเขตดุสิตนะครับจะใช้สถานที่นี้เป็นที่ดูแลเด็กและลดความเครียดของพ่อแม่ที่กังวลคลัวว่าเอลูกเราสมมติพลาดพลั้งติดเชื้อไปเนี่ยไปอยู่ที่โรงพยาบาลสนามแรงต่างจะมีคนดูแลเพราะเด็กอาจจะต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อยเนี่ยนะครับอ,อย่างดีหรือเปล่านี่นะครับตรงนี้เองเนี่ยนะครับเขาก็จะมีกิจกรรมต่างๆในศูนย์พักคอยนะครับตามแต่ละช่วงวัยให้เด็กๆได้ อยู่อย่างผ่อนคลายมีครูอาสามาคอยดูแลอย่างใกล้ชิด24ชั่วโมงและถ้ามีอาการก็จะต้องเข้ารักษาพยาบาลทันทีนะครับศูนย์นี้นะครับจะรองรับเด็กที่ป่วยเป็นโควิดที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษได้เข้ามาแยกกักตัวพักอาศัยชั่วคราวเพื่อรอส่งต่อไปอยังโรงพยาบาลค่ะทีนี้พอมีศูนย์ตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยจึงต้องการอาสาสมัครนะคะกรุงเทพมหานครเชิญชวนครูอาสาพี่เลี้ยงเด็กอาสาที่เคยเป็นผู้ติดเชื้อโควิด คือท่านท่านท่านเคยติดโควิดแล้วหายแล้วเราว่าท่านมีภูมิต้านทานนะคะหรือคนที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วเข้ามาเป็นอาสาสมัครในการดูแลเด็กๆที่ศูนย์แห่งนี้นะคะใครที่สนใจแล้วก็เป็นไป,นป,นปนตามเงื่อนไขนี้ก็สแกน QR Code หรือว่าเข้าไปที่ Facebook ของร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองเข้าไปกดลิงก์ติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครได้ที่นั่นนะคะ